แล้วได้นอนค่ะเอาเลยพี่น้องดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพุ่นผู้นึงมาบ่ได้แล้วพันขามน้ำบ่ได้ฟังโค้งพ่อแม่พี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะไปนั่นละย่างรอป้าไปเจ้าหนังสิผ้าผ้าพ่อแม่พี่น้องไปเก็บผักกะไปผ้ามาเบิ้งผ้าพี่จอยมาเบิ้งผักขนาดที่ว่าจงไหวที่ว่าสิให้เรามาเก็บแล้วก็ได้มาเก็บอีหลีพ่อแม่พี่น้องจ้ามาไปรับไปชมกันเลยจ้าพี่จอยแล้วย่างรัดธงไปผลเฮาไปพ่อกันอยู่หม่องขนาดละพี่จอยเอ้ยเนี่ยก็ขนาดแล้วอยู่หม่องนี้ละเนี่ยเห็นปะไปได้จะต้องตีโค้งไปผุ่นขอมาทางล่อทั้งปลาพักบุ่งออกมาทั้งผุ่นตีโค้งมาเลยเด้อเอื่อยเอ้ยนี่พ่อแม่พี่น้องเฮ้ยจะมาผัดยังจะผัดไงจังเหม็นง่าผัดเฮ้ยนี่ต้นนี่ก็อยากคักอยู่ต้นนี่นี่ถ้าจําบ่ผิดมันสิเป็นคล้ายๆหัวแบบหัวใช่เท้าเฮ้ยหยังจักแม่บ่แม่นเด้อผัดจําบ่ได้แต่ว่าเผลอๆบางเทื่อนี่นี่มันอาจจะเป็นผิดเด้อต้นแบบคล้ายๆแบบนี้มีอยู่เทื่อนึงแพ่เคยเบิ่งข่าวว่าเรามีผิดมั้ยจ๊ะเฮากับบลูเนาะเฮาสันนิษฐานเอาซื่อๆเลยนี่แม่ดอกอันนี้คือกําลังการงานสร้างแต่งามคักพี่น้องใบเพิ่นเป็นจังซี่แต่ว่าดอกเพิ่นน่ะงามคักเด้อสีเหลืองๆเพิ่นน่ะเต็มเป็นถูกปูพรมไว้ให้มาดามมาเดินนะมาดามก็จะเดินและทีนี้มาถามเห็นถามจ้ะขอโทษขออภัยในความล่มแห้งจ้ะเด้อล่มแห้งคือเก่าแล้วได้มาเก็บจนได้พี่น้องแต่ว่ากลัวเราสิมาเก็บกับพอดีแล้วแห้งแล้วอันบ่ได้แห้งแล้วสิเฒ่านี่ป๊ามาเบิ่งขนาดที่แผ่จงไหวอลังการงานสร้างพี่น้องเบิ่งอุ้ยงามสุดยอดเลยนี่ก็คักแท้ได้นี่เดี๋ยวให้พี่จ้อยเก็บให้พี่จ้อยแล้วเล่มเก็บเอาเนาะเบิ่งกอเราพี่น้องงามสุดยอดเลยเนาะยอดความงามเลยจ้าเบิ่งเฮ้ยได้แง่งกันยังดีบ่ได้เก็บก็ได้อันยอดนี้เราอาจจะเก็บได้นะคะนี่ใบอ่อนๆแหนงอุ้ยเก็บได้หลายนี่ซุ้มนี่แก่แล้วจ้ะแต่ว่าซุ้มนี่สีเพิ่นสิแตกต่างกันดอกเนาะนี่อลังการงานสร้างเนี่ยจ้ะก็เดียวนี้คุ้มเลยนะออกแม่แพรลูกมาหลายๆเด้อแตกยิ่งการสาขาถึงเจ้าบ่ออกแม่แพรลูกก็ได้ถึงเจ้าสิมันก็จะเกิดงานหน่อยนึงห่วยผู้บ่าวมื้อนั้นกินแล้วไม่เก็บนี่เบิ่งโหยทำลายธรรมชาติก็บ่กล้าเก็บเด้อจ้ะเพราะว่าย่านเพิ่นเป็นโควิดกินแล้วก็น่าจะเก็บไปผู้บ่าวที่แพทมากก็ต้องบ่นมื้อนั้นที่ว่าเพิ่นถามมาซะเฮ็ดหยังจะละซ่อมเอาห้อยแพทนี่ละเก็บก็ห้อยอีกคู่นึงตอนนี้ก็ใหญ่นะนี่2กอ3กอเบิ่งเหงาเราติล่ะนะยอดเลยจ้ะทางฟังคุณจะเป็นดงผักบุ่งเห็นป่ะผักบุ่งทั้งนั้นเลยห้วยผักขมทะเลก็มีตัวนี้มื้อนั้นแพทบ่เห็นผักขมพี่น้องนี่มีคือกันจ้ะนี่โอ้ยมีคือกันมีคือกันมีจ้ะกันโอ้ยยางําเล่าพี่น้องกูน่ะมี2กอคือกันขนาดก็2กอผักโขมก็2กอเด้อจ้ะเด้อไปผักปั่นสิงโตอลังการงานสร้างเห็นทางบ่เรางามงามละแพรกิ่งก่านสาขาล่อเจ้าเพิ่นน่ะย่างลงไปน่ะมันมีไอ้ผักขมทะเล2กอฝนอยู่ในกอหญ้าแทบสิแนมบ่เห็นแล้วก็ย่างลงไปโลดเราสิเห็นเองบ่
เดินลงไปจ้ะไปไปพิจารณาจะละซ่อมเอาอีกละกะพุ่นทั้งพุ่นอะดงไอพักยังก่อนพักกันโต๊ะผู่ห้ามนะแม่เดี๋ยวสิล่อกันให้จับไปพิจารณาเออพระคมโต๊ะผู่เดี๋ยวไปสิเก็บอันพักซี่ล้อมโอ้ยพักซี่ล้อมมาซะพักขยแยงทะเลล่อโอ้ยพักซี่ล้อมมาซะพี่น้องจ้ะมาให้พี่จอแล้วไปพิจารณาจะละซ่อมอะไรยากไปหันละจ้ะถ้าสิมาเก็บพักกันนี่ล่อเนาะเมื่อนั้นเก็บไปต้มจืดหมดแล้วพี่น้องจ้ะแสบหลายเอาไปถ้ากินหมูกระทะนั่นมีแต่แนวสิกินสุดยอดนะจ๊ะงามเด้นี่ของนี่เรางามอยู่จ้ะมาต่อๆกันพี่น้องพอดีเมื่อกี้แฟนแพทย์เราอันเขียนมาถามปิดกล่องเมื่อกี้โทรหาแฟนแล้วถามว่าอันกินข้าวกันยังกันเหมือนแรงว่าลูกเพิ่นมาลูกกับลูกไผ่สิมากินข้าวนําแต่ก็เลยว่าฉันมีสปริงโรลอยู่เฮาก็เฮ็ดสลัดเพิ่มเอาก็แล้วกันแล้วก็เลยว่าโอเคมันบ่ยากดอกอ้ายเอ้ยโอ้ยล่มก็จะแม่นแฮะล่มหลายเถอะพ่อแม่พี่น้องนั่งบังล่มก่อนเขาก่อนพี่น้องเขาคือเก่าเหรอแพทย์ป่ะสีบังซ้ำใจอุ้ยนี่ในมุมนี่เขาบอกนะจ๊ะสวยสุดยอดเลยเขียวอร่ามงามตามากดูสิคะนั่นน่ะเห็นบ่กรอบพร้อมอยู่ในดงหญ้านะหางหญ้าพี่น้องกินแล้วติดใจนะจ๊ะต้มจืดนี่แซ่บสุดยอดเลยพี่น้องหวานแซ่บแล้วก็อันพักโฮมนะพักโฮมนะหางคักโอ้ยจะแม่นแซ่บคักเด้อแต่ว่าเสียดายบ่ได้เฮ็ดลงคีเพราะว่าเข้าบ้านก็มืดค่ำมืดจืดจ๋าแล้วพี่น้องเอ้ยอยากเฮ็ดสู้กินอยู่นี่พ่อแม่พี่น้องว่าเก็บไปแล้วก็ไปเฮ็ดกินให้เบิ่งแน่เด้ออันลางเทื่อมันเข้าบ้านแล้วมันก็มืดแม่พี่น้องจ๋ามันก็เลยบ่ได้เฮ็ดสู้ให้กินแหละมื้อวานนี้แพทย์ออกจากพี่จ้อยแพทย์เข้าบ้านจักถุงโหพี่น้องไปฮอดบ้าน2ถุงครึ่งพากันลุยกันจนฮอดกับบ้านคํามืดจืดตาไปเฮ็ดกับข้าวกับน้ํามือไม้ก็ลุยเฮ็ดงานกันต่ออีกนะแม่นเพิ่นเบิดเลยน่ะเห็นบ่พี่น้องอยู่ในป่าในดงนี่ทั้งงามบ่แต่ว่าอย่าไปปลูกอะไรมาดามเจ้ามันคั่นเจ้าหังคั่นอยู่ลาวเลยพี่น้องหมดอันนี้บังเบิดเนาะเนี่ยยาเราไปหันเลยเอื้อยเต็มเป็นดงเดี๋ยวเอื้อยโทษกับเอื่อยกับข้าแต่งหญ้าน้องน้องดาเพิ่นโทรมาพี่น้องเอื่อยก็บ่ได้รับน้องโทรมาย่ําใดบ่ได้รับย่ํานําบ่ว่าแต่น้องกับผู้ใดโทรก็บ่ได้รับเด้อพี่น้องเอ้ยถ้าเพราะว่าเนี่ยอีหยังฮู้บ่กําลังถ่ายทําคลิปอยู่ก็บ่ได้รับละบัดที่นี่เมื่อบ้านว่าสิโทรกลับก็ยุ่งก็ลืมไปเลยเลยกลายเป็นคนแบบว่าธุรกิจส่วนโตธุรกิจละโตอย่างเป็นประมาณนั้นพี่น้องแจ๊กว่าอยากหยังคักแหน่เพราะว่าเวลาเขาทำคลิปเป็นบ่พี่น้องเขาก็ต้องเฮ็ดแข่งกับเวลาเห็นไหม
มันก็ต้องฝ่าเฮ็ดลังเทือให้บ่คำมืดจืดตาลังเทือกับฝนสิตกฝ่าสิห้องตีของไล่งัวยังกับว่ากันไปง่ายมากพี่น้องสตันดาวสตันดาวเด็ดนี่หอมห้วยห้วยหอมกินแบบพักกันแหละเพิ่นสิไม่กินหอมนิดๆแต่ว่ากินบ่ฉุนแล้วจ้ะเด้อว่างจังโทรกลับแต่ว่ามันโทรหาเอื่อยเอื่อยบ่รับก็หูแล้วล่ะว่าเอื่อยเฮ็ดหยังเดี๋ยวเอื่อยโทรกลับโทรกลับพุ่นล่ะตอนถอดสปริงโลให้ลูกๆพุ่นล่ะมื้อนี้ลูกสิมาอันแฟนแพทโทอันเขียนมาถามมื้อนี้เฮาสิกินข้าวกับหยังลูกไผกับลูกชายสิมากินข้าวลูกชายน้อยไปเข้าค่ายแพทเลยว่าได้สิถอดสปริงโลเจ้าก็ซื้อสลัดมาเด้อเฮ็ดสลัดเพิ่มอย่างนึงแล้วว่าโอเคแล้วป่ะนี่จ้ะพี่น้องเล่าเอาเล่าเอาข้าวเดียวก็ได้หลายเติบนะคะเก็บไว้ถ้ากินหมูกระทะนั่นทวนใส่คักคักปรุงกันน่ะเป็นจังได๋นี่ๆต้นโตปูของไอ้ว่าไอ้หึบ่าวพี่บ่าวพี่พี่น้องเอ้ยโตปูกับโตเมียเก็บไปแล้วโตปูกับโตเมียอยู่คู่กันแต่ว่ามื้อนี้บ่งามสิพาไปหม้องงามๆพักอันนี้แพทเบื่อแต่คอมพี่น้องแพทเบาบ่ออกพักโหมพักโหมพักโหมนี่พี่จ้อยบังเบียเพิ่นเนาะอุ้ยจะแม่นเล่าขักเด้อมาสิมาหอดแล้วเต็มไปหมดเลยคุณอ่ะงามขักงามสุดยอดเลยเนี่ยมาเอาเพี้ยถึงแล้วคุณเห็นไหมเสียงเพิ่นพี่น้องจ้าตรงนี่โตเมียสู่โตผู่บ่ได้เนาะนี่โตเมียเพิ่นคุณน่ะเต็มตึงตึงตุงตุงเฮ้ยโตเมียมีเล็กหน่อยตรงนี่แต่ว่าโตผู่นี่ท่วมโตเมียเบิดเลยมาลุยกันแล้วเนาะเอ้ยเนาะเอาเลยมึงได้จัดเอาเลยคุณน่ะเต็มเหย่าไปหอดพุ่นเต็มไปเบิดพุ่นน่ะพุ่นแม่นแล้วเบิดเลยจ้ะสุดยอดอลังการงานสร้างแฮงอู้ยพี่น้องเอ้ยนี่ก็เป็นผักขมผักโหมโตผู่เด้อจ้ะเด้อนี่งามคักงามแน่ขอบคุณพี่ซูซาน SLไลฟ์สไตล์อินเดนมาร์กเด้อจ้ะเด้อค่ะไปติดตามเราได้เด้อจ้ะเด้อพี่ซูซานจ้ะ SL ไลฟ์สไตล์อินเดนมาร์กเพิ่นบอกเพิ่นเก็บกินทุกปีเพิ่นว่าที่แหล่แพทย์ก็บ่มั่นใจเราก็เป็นแฟนค้าแพทย์นี่ล่ะนั่นแล้วว่ากินได้น้องแพทย์ว่าซั่นพี่เก็บกินทุกปีว่าซั่นห้อยกระจัดซั่นตัวรอหยังล่ะเฮาเอื้อยว่าซั่นดอกเฮาจัดเลย สุดยอดพี่น้องจ้านี่อ่อนๆอวบๆงามๆเลือกเอาพุ่นน่ะอันน้องน่ะต้มจืดร่วมกันเลยได้เอื้อยน้องต้มจืดร่วมกับตะนี่ได้เมื่อคืนน่ะที่เอื้อยสดอยู่นั่นใส่ตะนี่น้ำกินรสชาติเดียวกันเลยกินเดียวกันเลยกับโตเมียจ้ะพี่น้องจ้าเออมื้อนี้ลมบ่ค่อยแห้งไข่อยู่แต่ว่าคืนแห้งเนาะพี่น้องเอ้ยเบิ่งๆมาๆเดี๋ยวสิตั้งกล่องเก็บปิ้นๆค่อยๆเก็บกันเนาะมวลงามสุดยอดเลยเต็มสุดยอดอีหลีเลยจะสิเอามองใดเอาบ่ถือมาเด้อพี่น้องจ๋ามานั่งงงในดงผักโหมทะเลผักโหมฝรั่งตัวผู้เด้อจ้ะเด้อกินแล้วรสชาติเหมือนกันเพียงแต่ว่าโตผู้กับโตเมียนี่เพิ่นสิโตเมียสิเป็นต้นนี่นี่โตผู้มันสิเป็นใบแนวนี้สุดยอดค่ะพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาฟินน้ำเอื่อยน้องสองคนมันคักบ่ล่ะเอื้อยมองหันน่ะนึกว่าบ่คักถ้าบ่คักก็มาเอาจุ่มพี่บ่
ลิ่นมันสิออกหอมหอมได้พี่น้องบ่เหม็นคิ้วแล้วจ้ะเด้อผักโหมนี่บ่เหม็นคิ้วนะคะหอมมากเนี่ยหอมหอมกลิ่นมันจะหอมออกมาเลยจ้ะแต่ทั้งผักโหมทั้งผักทะแยงแยกสัดส่วนก่อนจ้ะมานั่งสวยในดงผักด้วยกันนะจ๊ะใครรู้ตัวว่าสวยมาเลยจ้าใครบอกไม่สวยเราบอกสวยจ้าไม่มีใครย้องย้องตัวเองเกยสวยกับน้องสวยมานั่งงงในดงผักขูจ้อยได้ยินปะเกยสวยกับน้องสวยเกยสวยกับน้องสวยผู้ใดเพิ่นมานั่งงงในดงผักขูเอ้ยผักขูเปิดที่นี่แล้วเล่านี่พี่น้องเอ้ยดูยอดเขาสิมีแต่ยอดดูหัวสุดยอดความเสียเอ้าใบหยังเหนียวเหนียวหยาตีนตุ๊กแกพี่น้องมันมาพับมือแผ่นอยู่โอ้ยดึงหอทั้งหลานทั้งคนขอถูกขออภัยวันนี้จะเอาผู้ชายเพิ่นมาพี่น้องกับพี่จ้อยพี่น้องพี่จ้อยแล้วก็ลั่งเบาเรื่องอันคุยกันไหวว่าเฮาสิไปเฮ็ดงานกันดีมื้อนี้ทั้งไอทีสพี่จ้อยน่ะเราไข่พี่จ้อยแล้วว่าเดี๋ยวเฮาไอทีสแล้วสิงเฮาต้มเอื้อยสิไปเฮ็ดข้าวต้มให้เราก่อนแล้วเอื้อยก็ไปเฮาก็จังไปกันก็เลยโอเคเอื้อยทั้งน้องนี่เข้าใจว่าเอื้อยสิกลับเอื้อยน่ะเลิกงานก่อนน้อง15นาทีทั้งน้องเข้าใจว่าเอื้อยสิไปต้มข้าวต้มให้ไอทีสน้องก็เลิกครับเลิกงานแล้วน้องก็ขับรถบึ้งมาบ้านเลยใกล้สิฮอดบ้านเดียโทษนะอยู่ไซด์แล้วน้องว่าซั่นเอ้าน้องก็สิฮอดบ้านแล้วจ้ะเอ้าเอื้อยละถาอยู่วงเวียนหน้าโรงงานนี่เอ้าก็นึกว่าสิไปตบตบไอ้ทิศหัวหลอกันว่าซั่นพี่น้องก็มานั่งถาเราอยู่เฮือนมาเตรียมโตเตรียมเครื่องมือที่เฮาสิต้องมาทํามาหากินเนาะที่เรียกว่าสิพาไปสอนกลุ่มบ่มาเก็บหอยก่อนน้ําลงเพราะว่าแดดมันบ่ค่อยแห้งจ้ะแดดบ่แห้งแล้วกุ้งบ่ขึ้นดีขึ้นมานั่นเนาะงามสุดยอดเลยน้องนั่งฟินอยู่ในดงนี่นะฟินเลยก็ได้มาเนี่ยเราหลายผักหลายเนี่ยงามกระโดดเนี่ยงามสุดว่าวกันคุยกันไม่รู้เรื่องว่าวกันอยู่ซุมือกับบ่เข้าใจกันอย่าสิว่าแต่พ่อแม่พี่น้องบ่เข้าใจเถอะแพทย์กับพี่จ้อยก็บ่เข้าใจ เรื่องอีหยังก่อที่อันที่พี่จ้อยว่าน่ะที่แพทย์ว่าเมื่อกี้อีหยังก่อที่เฮาเว้าอีหยังกันน่ะเรื่องถ่ายคลิปเฮามาจัดเก็บไปเวลานั้นเฮาก็ค่อยเอามาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งฟินๆเออเฮ
ถ้าต้องพายเฝ้าเก็บไปแล้วก็เอามาปล่อยพี่น้องเบิ่งทางแพทย์ล่ะเข้าใจว่าสิจัดเก็บเข้าตู้เย็นเข้าฟรีซไว้ถ้ากินทั้งเอื้อล่ะเว้าถึงเรื่องอัดคลิปหัวหลอกกัน2คนพี่น้องโอ้ยบอกมาละเอียดหัวแต่ว่าบางฉากบางตอนก็ลืมอัดให้เด้อเพราะว่าคุยกันไปเวลาจบคลิปก็คุยกันเรื่องเฮาสิเฮ็ดคลิปหยังซั่นจังซี่เรื่องเฮาเฮ็ดแนวนั้นแนวนี้ล่ะปรึกษากันพ่อแม่พี่น้องละเอียดหัวเบิ่งยอดแล้วอวบเอาสุดยอดเลยเก็บข้าวแข่งกันเบาย่านกันได้ลื่นลืมอันเจ้าสิเว้าหยังก่อเพิ่นมาอันดักเจ้าสิเว้าหยังล่ะว่าซั่นเอ้ยเว้าพันจะจบน้องนี่ล่ะมักเสือกน้องมักสวนเว้าสวนแพทย์น่ะเขาเว้าพันจะจบแพทย์เป็นคนนิสัยเสียเด้อพี่น้องฟังพันเว้าจบแล้วแพทย์สิเว้าขึ้นมาก่อนเลยแบบว่าสิแทรกขึ้นมาแพทย์นี่บ่ดีหม่องนึงเด้อพี่น้องมีขอเสียอยู่เด้อหุ้ยจะเป็นค่ะเอ้ยเอ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยเออบินทักบินแน่เลยอันนี้ทั้งนี้นั่งอันนี้แล้วนั่งแจบเลยแล้วออนซ่อนสวยเลือกได้เลยเอาแต่หยอดใหญ่สวยนี่เต็มตะกร้าแล้วเต็มแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซ่าใส่หมูกระทะเลยซ่าทั้งตัวผู้ตัวเมียปนกันไปหมดนี่แหละว่าให้ต้มจืดปนกันจะเป็นแสบแต่ว่าเสียดายบ่ได้ต้มลงคลิปเนาะเขาค่ำมืดจืดตาเนาะมันก็บ่ได้ต้มให้สู้กินล่ะพี่น้องน้องหูว่าตอนนี้จักโมงตอนนี้นี่6โมงแล้วนะ6โมงกว่าแล้วนะอันนี้ไปกระแดงบ่เอาที่มีโอกาสแค่ในเบิ้งยุดดอกจับแม่พี่น้องมากจ้าเก็บแล้วก็มานั่งแง้งนั่งอันนี้ที่สุดของที่สุดเลยอวบมากอวบสวยแห้งอวบอ่อนค่ะผักโหมทะเลผักโหมฝรั่งแต่ว่ามาขึ้นอยู่ทะเลต้องเบาจังสี่เอาอีกแล้วผักโหมฝรั่งทะเลอีกแล้วอยากหัวแดดตัวนี้พอให้มีข้ามาฝรั่งลงถ่ายนะเถอะโอ้ยปลาคอยตำตูดโอ้พี่น้องจ้าไม่ใช่หันกล่องมาทั้งหมดเหนื่อยน้ำเด้อแพทลินเลยได้พี่น้องว่าแพทเก็บฟินแล้วนะกูรังคนเพราะว่าอย่างพี่น้องอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองมาดามมาซิดเอาเก็บเดี๋ยวมาเก็บดูเพราะเราแต่ว่าช่วงนี้กำลังมาเก็บนี่ดีเพราะเรากำลังอ่อนๆอยู่เนาะมันกำลังเป็นตะกินนะแม่จ๋าพี่น้องจ๋าเลิกเพิ่มปีอวบมากอยากบอกให้รู้ว่าอวบแพงอวบเหลือเกินจะว่าล่มจะว่าคืนล่ะพี่น้องเอ้ยแข่งกันอยู่ปานแพทย์กับพี่จอย
แย่งกันเบาอันบันล่มก็ถ้าคืนทะเลก็แย่งกันคือกันพ่อปันกันแย่งกันอยู่ว่าสันตัวปาบตัวตาบจะว่าเสียงยังต่อเสียงยังเนี่ยฟินคือเก่าล่ะพี่น้องเอ้ยเป็นยาเสพติดพ่อจะเอื่อยจ้าน้องก็รอดเอื่อยอยู่พ่อเนาะมือไม้เขาคอยมาเก็บโอ้ยตำหนีเขาแลนมาแต่แลนมาเก็บเอาพ่อแต่บัดนี้เอาดิไม่หิวมันมากจ้ะโอ้ยสุดยอดจ้ะเหยียบเม็ดเลือดมีดดีนะยางมาสดนี่มาติใหญ่แค่ครับเอาวิวเอาคักๆใหญ่เอ้ยลมก็ไปควาละหอมแล้วบ่มีกินถุนนะไอ้พักกาดปลาไอ้วินเตอร์แคสน่ะยังเหม็นหิวได้ตอนนั้นละกันพักกันพักที่น้ําก็ยังเหม็นจับแม่พี่น้องอือตอนนี้ไม่เหม็นเลยอันนั้นพอจะเทสยังบ่เหม็นหิวอันนี้ก็บ่เหม็นรับประกันความแซ่บกรอบคือเสียงเล่าแล้วเนาะเด็ดนี่กรอบคักต้นจ่าพ่อแม่พี่น้องจ้าคลิปนี้ก็สิฝากไปสักทีนะจ้าเนาะพ่อแม่พี่น้องเก็บมุนๆฟินๆกับมือธรรมดาเพชรวัสดุแล้วก็เอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดียฝากไปจับพี่น้องจ้ากราบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจ MC ทองหล่อทุกคนขอบคุณหลายๆจ้ารวยจ้ารวยอย่างเดียวรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้าบ๊ายบาย